สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าข่าวสารวงการหนังสือนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นวงการหนังสือที่ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสปอตเวอร์นะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นการต่อยอดขึ้นมาจากการที่ผมนั้นน่ะได้รีวิวหนังสือบ่อยๆนะครับก็จะเอาเฉพาะไอ้เรื่องที่ผมอ่านนะแล้วก็เรื่องที่ผมเห็นสำนักพิมพ์เอามาตีพิมพ์ผมขาดตกบกพร่องอันไหนไปก็ขออภัยไปในที่นี้ด้วยนะครับหากใครคิดอยากจะให้ผมติดตามสำนักพิมพ์ไหนนะครับหรือข่าวสารของสำนักพิมพ์ไหนนี่ก็ลองบอกชื่อสำนักพิมพ์มาได้นะครับเผื่อผมขาดตกบกพร่องไปก็เหมือนกับรายการข่าวทั่วไปครับผมแค่มาเล่าข่าวสารวงการหนังสือเฉยๆนะอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำนักพิมพ์ทางสยามอินเตอร์นะครับได้ประกาศเปิดตัวนะครับบูเช็คเทียนของเย่กวนนั่นเองครับผมซึ่งเย่กวนนะครับก็จะมีผลงานมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือถ้าผมจะไม่ผิดก็จะมีย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องพยัคฆราชซ่อนเล็บเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนมือปราบต้าส่งประมาณนี้นะครับซึ่งทางนวนิยายเรื่องใหม่ครับก็จะเป็นเรื่องราวของบูเช็คเทียนนะครับมันไม่ใช่เรื่องย้อนเวลาแต่อย่างใดนะแต่เป็นเรื่องที่เป็นตัวละครในยุคนั้นอยู่แล้วก็จะเล่าตั้งแต่บูเช็คเทียนก่อนที่จะขึ้นครองราชนะครับก่อนที่จะเข้าวังไปถวายตัวเลยน่าจะเป็นเรื่องราวช่วงนั้นนะครับก็ติดตามตัวละครในเรื่องไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เอาตัวละครนะครับเข้าไปใส่ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับก็ได้จะถ่ายทอดออกมายังไงนี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่แกก็โดนบ่นอยู่หลายทีเหมือนกันนะที่แบบดัดแปลงประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราอ่านมันๆก็แล้วกันอ้าวข่าวต่อมานะครับทาง Enter Book ได้ประกาศเปิดตัวหนังสือนะครับ1ความคิดนิดคนึงหาอันที่จริงมันประกาศเปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอันที่จริงมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะก็1ความคิดนิดคนึงหานะครับเห็นบอกว่ามันจะมีทดลองอ่านด้วยนี่มีทดลองอ่านด้วยนะครับให้ไปทดลองอ่านกันได้ครับ25เล่มจบครับฉายเดือนละวางจำหน่ายเดือนละเล่มนะครับเริ่มจำหน่ายวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็ผมก็จะซื้อมาอ่านแล้วจะมารีวิวให้ฟังนะครับก็คนเขียนคนเดียวก็คือเกินก็คนเขียนไอ้สยบผนึกสวรรค์สยบมาสถานเทพนั่นแหละแต่ไอ้นี่นี่มันยังไงดีนะไอ้ผมว่า Enter Book นี่มันน่าจะทำจบก่อนทาง Ink Tree ทำอะไรวะทำผนึกสวรรค์จบซะอีกนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูทรงแล้วอ่ะก็เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นแนวแฟนตาซีกำลังภายในฝึกตนนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะข่าวต่อมาเขาก็จะเป็นสำนักพิมพ์ Ink Tree นะครับได้ทำการจัดส่งทางหนังสือครับของผนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพเล่ม12เล่ม13นะครับแต่ว่าหน้าปกวาดสวยนะซึ่งอันที่จริงนี่อิงทีนะครับเขาน่ะบอกว่าจะจัดส่งไอ้หนังสือนี้นี่ตั้งแต่วันต้นเดือนไอ้พฤษภาแล้วแต่ว่ามันล่วงเลยมันจะถึงปลายเดือนนะครับเพราะว่าเขานั้นอ้างว่าเพื่อจะมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมรายละเอียดก่อนจะส่งงานเพราะฉะนั้นจะได้รับปลายเดือนนะคะก็คือผมก็เพิ่งได้รับไปนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้รับก็ตามเอาแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อสดๆร้อนๆนะครับทาง Enter อ่ะอีกกลับมาที่ Enter อีกแล้วจะลืม Enter นะครับก็ได้เป็นการเปิดตัวนะครับเล่มต่อนะก็จะมีทางหมื่นยุทธพิชิตใต้ล่าทางท้าลิขิตพิชโชคชะตาแล้วก็ปล่อยแม่มดคนนั้นซะซึ่งมันก็จะพักหลังอินเทอร์ก็จะโปรโมทไอ้3เรื่องนี้เป็นหลักนะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวชูโรงแล้วมันก็จะมี1ความคิดมานะครับเพราะว่าไอ้เล่มไอ้หมื่นยุทธพิชิตใต้ล่านี่มันเล่ม6แล้วมัน7เล่มจบไงเดี๋ยวถ้า7เล่มจบมันก็จะเอา1ความคิดนิดคนึงหามาทดแทนนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับอินเตอร์แล้วก็อีกเรื่องนึงนี่ทางFantastic Beast นะครับใครที่ไปดูในโรงแล้วรู้สึกว่ามันห่วยแตกมีหนังสือออกมาแล้วนะครับใครที่เคยซื้อเป็นแบบ pre-order นะแล้วมันจะจัดส่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันก็ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นบท
ภาพยนตร์เหมือนกับไอ้เล่มที่เหลือนะก็นี่ Secret of Dumbledore นะครับราคา495บาทนะครับซึ่งผมมี2เล่มที่เหลือแล้วแต่ว่าผมมี2เล่มแรกแล้วแต่ว่าเล่มนี้มันดูแบบไม่ค่อยอยากจะหย่าแต่ว่าอ่ะสักหน่อยก็ได้ป่ะสักหน่อยนะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นทางของตัดมาก็จะเป็นทางของสารพิมพ์ห้องสมุดนะครับที่เป็นนิยายใหม่วางจำหน่ายก็คือตามรูปนี่แหละอ่ะก็จะมีตื่นนักพอรักเมียแล้วก็ฉันกลายเป็นภรรยาที่หย่าแล้วหรือเปล่าฉันกลายเป็นภรรยาที่ถูกหย่าโดยกูอีกอันนึงไฮโซจอปอมดูผิดอ่ะไม่เป็นไรนะหลังจากนั้นนะครับก็เราก็จะมาดูนี่เลวอนประกาศเปิดตัวนะครับทางมุมมองนักอ่านพระเจ้าเล่มใหม่นะครับเขาเป็นซึ่งอันที่จริงมันเขียนมาแค่ว่ามันประกาศเปิดตัวนะครับมุมมองนักอ่านพระเจ้าเล่มที่3นะก็ใครที่อ่านเล่ม1เล่ม2แล้วประทับใจก็ไปซื้อมาอ่านเล่ม3กันได้นะครับก็ดูทรงแล้วว่ามันน่าจะออกเป็นเดือนละเล่มนะเพราะว่าไอ้2เล่มแรกเนี่ยมันออกเดือนเมษาไงนะแล้วก็มันก็จะมาออกอีกทีในเดือนพฤษภาคมนี้ครับช่วงปลายเดือนซึ่งหลังจากโดนบ่นไปนะครับผมคิดว่าไอ้นี่ก็คือมันผมไม่เข้าใจว่ามันเขียนแบบออกเดือนละเล่มไปตรงๆเลยได้ไหมมันไม่ต้องมาบอกว่าจะแจ้งล่วงหน้านะแบบว่าเดี๋ยวค่อยมาอะไรประมาณนี้มันทำไมมันไม่บอกออกเดือนละเล่มไปเลยวะหรือว่ามันอยากจะเป็นเหมือนค่ายสารพิมพ์แม่ของเขาก็คือสารพิมพ์อมรินทร์นั่นเองนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนี่ลืมสนิทเลยตัดมาที่อมรินทร์นะครับ The Witcher เล่ม4ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกว่า The Witcher เล่ม4นะครับมันจะออกมานี่ผมจำได้ว่าเล่มก่อนหน้านะครับอย่าง The Witcher เล่ม3อ่ะที่มันเป็นเนื้อหาในภาคที่2อ่ะมันออกเดือนเดียวกันซีรีส์มันฉายอ่ะซีรีส์ซีซั่น2ฉายอ่ะซึ่งมันก็ผ่านมาโคตรจะพิมหานานแล้วผ่านมากี่เดือนแล้ววันตั้งแต่คลิปนั้นน่ะก็เป็นซึ่งซีรีส์ซีซั่น2นะครับออกฉายในกันยายนปีที่แล้วโอ้โหกี่เดือนวะ9เดือนเกือบปีผมนึกว่ามันลืมนะผมนึกว่าจะได้อ่านเล่มต่อไปนี่ตอนที่มันอะไรวะตอนที่มันฉายซีซั่น3พอดีนะสงสัยผมบ่นไปมาเลยกลับมาทำแต่ผมว่าเล่มต่อไปนี่นานแสนนานแน่เลยดูทรงแล้วอ่ะตัดมาที่ไดฟูกุนะครับสำนักพิมพ์ไดฟูกุสำนักพิมพ์ไดฟูกุนะครับก็ได้เปิดตัวนิยายเคโงะอันใหม่นะมึงเปลี่ยนชื่อสำนักพิมพ์เป็นสำนักพิมพ์เคโงะเถอะนะก็มีทั้งสำนักพิมพ์นะครับผมส่วนใหญ่มันมีแต่เคโงะไงผมก็มึงเปลี่ยนชื่อเป็นสารพีเคโง่เถอะอ่ะก็เรื่องของเคโง่อันใหม่ครับก็จะเป็นกอนโดล่าเลนลักนะก็ใครที่สนใจก็ไปอ่านกันได้นะครับแต่ผมรออันนั้นน่ะไอรออะไรนะบ้านพักคนตายอ่ะไอบ้านพักคนตายกับอะไรวะกล่องดวงตาปีศาจเล่ม3อ่ะซึ่งมันจะออกเห็นเขาผมเคยไปถามเขานะครับบอกว่าปลายปีนะครับปลายปีออกนะสำหรับเล่ม3ของแฟรนไชส์บ้านพักคนตายนะครับแล้วก็สำนักฟิล์มบีดนะครับที่ทำดูนผมก็ถามเขาบอกว่าจะตีพิมพ์ดูนเมสไซอาร์ป่ะครับบอกได้เลยครับรอติดตามโอ้โหรอชาติหนึ่งแน่นอนอ้าวตัดมาพี่สำนักพิมพ์นิยายวายนิยายรักกันบ้างนะครับอย่างสำนักพิมพ์มีดีนะครับซึ่งสำนักพิมพ์มีดีนี่ครับก็ผมก็เคยถามเขาว่าเขาจะตีพิมพ์สารบัญชุมนุมปีศาจเล่ม4เมื่อไหร่นะครับเขาก็บอกไปว่าโอ้ยังไม่มีข่าวเลยค่ะรอกำหนดรอประกาศนะคะโอ้โหรอไปชาติหนึ่งแน่นอนนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็คูกะเล่มใหม่เปิดตัวแล้วนะครับก็คือคูกะเล่มใหม่เล่ม12นะครับมาส่วนนักสืบฟูโตะกับอุลตร้าแมนเล่มถัดไปนั้นเงียบแล้วก็นี่ราชันโลกพิศวงนะครับเปิดตัวเล่มใหม่แล้วช่วงนี้มันมาถี่ๆมากเลยนะครับเล่ม20ตอนนี้เล่ม28อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับเพราะมันบอก56เล่มจบนะ
แต่ช่วงนี้มาทีเหลือเกินนะครับสำหรับทางราชาโลภิศวงนะแล้วก็ยังมีอันนี้ผมขอฝากหนังสือของตุลาการจรเอาไว้ด้วยนะครับใครที่เคยอ่านหรือเคยซื้อมาก็ช่วยมารีวิวกันหน่อยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรูปขึ้นให้ดูอ่ะประมาณนี้นะใครที่เคยอ่านก็ไปซื้อมาผมใครที่เคยอ่านก็มารีวิวหน่อยครับผมไปเห็นไอ้บ็อกเซตนี้ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันก็เด้งมาหน้าฟีดผมโดยที่ผมไม่รู้ตัวแต่ก็อ่ะดูสักหน่อยอ้าวก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารและขอปิดท้ายด้วยรูปใบนี้นะครับเป็นรูปของสำนักพิมพ์เวลานะจากเรื่องใต้ทะเลลึก 20,000 โยชน์นะครับที่เขาจะนำมาแปลนะสำหรับสำนักพิมพ์เวลานะครับก็ส่วนเลิฟคราฟต์เล่มถัดไปนะครับปลายปีครับผมทางวงการหนังสือใครที่อยากจะให้ผมติดตามข่าวสารอันไหนเพราะอันนี้มันเป็นคลิปแรกไงผมก็ไม่รู้ว่าบางทีผมก็เลื่อนไปผมก็จำไม่ได้ไว้ว่ามันมีสำนักพิมพ์กี่สำนักพิมพ์นะครับเพราะว่ามันก็เยอะแยะไงใครที่อยากให้ผมติดตามสำนักพิมพ์ไหนก็ส่งมาได้นะครับก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นนิยายจีนนะครับนิยายฝรั่งหรือออะไรนะไลท์โนเวลก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนสปอตเวิลด์นะครับผมมีช่องทางการโดเนทอยู่ข้างล่างนะใครที่สนใจอยากสนับสนุนผมโดยตรงก็ไปโดเนทกันได้นะครับที่ช่องทางที่ผมทิ้งอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ